สื่อที่เป็นทางวิดีโอคือจีนจะไม่ให้สื่อจากต่างชาติเข้าไปจะควบคุมสื่อทั้งหมดนะครับที่อยู่ในประเทศของตนเองนะครับเพื่อป้องกันให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในสังเกตให้ดีฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นเนกาทีฟไม่ว่าจะเป็นโควิด-19นะสื่อของสหรัฐอเมริกาจะลบทิ้งหมดเลยนะฮะในเรื่องของนิวมีเดียเขาก็จะยึดชาติของเขาเป็นสำคัญเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นฝั่งจีนเขาจะนำเสนอเต็มที่นะครับตอนนี้จีนก็ใช้วิธีการกระชับอำนาจนะครับจัดการปัญหาที่เริ่มจากนิวมีเดียซึ่งเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จยุยงปลุกปั่นจีนก็กำลังดำเนินการจัดการฮะแล้วก็เรื่องของธุรกิจนิวมีเดียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาแล้วก็เทนเซนต์นะที่บล็อกกันไปบล็อกกันมาตอนนี้จีนก็เข้ามาควบคุมนะครับเรื่องดาราซึ่งเป็นประเด็นสำคัญฮะซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดของเด็กเนี่ยตอนนี้จีนก็เข้าทำการควบคุมเช่นกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องราวทั้งโควิด-19และสถานการณ์ทั่วโลกที่น่าจับตามมองซึ่งมากันครบเลยทั้งภัยธรรมชาติและก็ภัยการเมืองสตาร์ทกันที่สายพันธุ์เดลต้าปรากฏว่าแผงลิสฟิลิปปินส์ติดเชื้อโควิด-19นะครับวันเดียวเนี่ย 26,000303รายทำสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการติดโควิด-19เป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์เอารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19ในรายวันนะครับ 26,303 คนในรอบ24ชั่วโมงซึ่งเป็นสถิติรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นต้นมาจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันใหม่สะสมนะครับของฟิลิปปินส์ขยับเป็น 2,200,061 กับ21คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างรักษานะครับ 185,706 คนส่วนมีผู้เสียชีวิตแล้วเพิ่มขึ้นอีก79คนรวมเป็น 34,978 คนเลยนะฮะตายเป็นหลายหมื่นเลยในขณะที่ไม่กลัวโควิดฮะประชาชน 1.2 แสนคนชุมนุมประท้วงที่ฝรั่งเศสนะครับค้านบัตรสุขภาพเลือกปฏิบัตินะครับคนไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19ประชาชนกว่า 120,000 คนชุมนุมทั่วฝรั่งเศสเพื่อประท้วงต่อต้านนะครับบัตรผ่านสุขภาพที่พวกเขาโวยวายว่าเป็นการเลือกปฏิบัติกับคนที่ไม่ฉีดป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะครับกระทรวงมหาดไทยระบุว่ามีคนชุมนุมราวประมาณ 120,000 กับ 1,000 คนทั่วฝรั่งเศสในนั้น 19,000 คนรวมตัวกันในกรุงปารีสและในเมืองหลวงนี่เองนะครับตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ชุมนุมไป85รายหลังเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าที่กับผู้ชุมนุมประท้วงสังเกตให้ดีฮะฝรั่งเศสจะเกิดเหตุแบบนี้พร้อมๆกับประเทศไทยที่เกิดการจลาจลเกิดขึ้นในขณะที่อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนเยือนนะฮะครบทุกแห่งพิธีรำลึกเหตุช็อกโลกนะไว้อาลัยเหยื่อโศกนาฏกรรมนายวันวันประธานาธิบดีโจไบเดนครบรอบร่วมพิธีครบรอบรำลึก20ปีนะครับโศกนาฏกรรมสหรัฐอเมริกานะครับ11กันยายนนะวันเสาร์ที่11กันยายนเยือนทุกแต่ละจุดของเหตุการณ์ที่มีการจี้เครื่องบินพุ่งชนเมื่อปี2001ไว้อาลัยแด่เหยื่อหลายพันคนเหตุโจมตีครั้งเลวร้ายครั้งสำคัญในพิธีไว้อาลัยครั้งแรกไบเดนยืนนิ่งสงบข้างอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและบิลคลินตันนะครับในที่บริเวณนิวยอร์กซิตี้จุดผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพุ่งชนอาคารแฟด World Trade Center จนพังถล่มซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปในตะวันออกกลางแบ่งแยกตะวันออกกลางก็มีการเอาคืนของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มของบินลาเดนนะครับเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือปรากฏว่านักรบถือปืนคุ้มกันอัฟกันใช้ชุดกลุ่มเดินขบวนหนุนนโยบายแยกเพศของกลุ่มตาลิบันหญิงชาวอัฟกันนะครับสวมชุดกลุ่มเต็มตัวเข้าไปยัง
ที่นั่งเรียงแถวในห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงคาบูนะครับจากนั้นก็เดินขบวนไปตามถนนแสดงความสนับสนุนให้สัญญาณว่านะครับจะปฏิบัติตามนโยบายแยกเพศของกลุ่มตาลิบันหญิงราวประมาณ300คนสวมชุดคลุมนะครับตั้งแต่ศีรษะจนถึงเช้าตามนโยบายใหม่นะครับการแต่งกายอันเข้มงวดโบกธงตาลิบันไปมาระหว่างที่พูดขึ้นปราศรัยต่อต้านตะวันตกและสนับสนุนนโยบายต่างๆของพวกอิสลามิสต์หัวรุนแรงกลุ่มนี้นะครับในขณะที่คาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการอนุมัติใช้วัคซีนของไฟเซอร์กับเด็กอายุ 5-11 ปีนะครับปลายเดือนหน้าเจ้าที่สาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์อาจจะได้รับการอนุมัติใช้กับเด็กอายุ 5-11 ปีในช่วงปลายเดือนตุลาคมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่10กันยายนแหล่งข่าวระบุว่านะครับกรอบเวลาดังกล่าวอยู่ในพื้นฐานความคาดหมายว่าวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาร่วมกับ BioNTech บริษัทสัญชาติเยอรมันจะมีข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกเพียงพอสำหรับการอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินจากสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับกลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนะนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่มีการเคลื่อนไหวในขณะที่ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริการ่วมกันสวมหน้ากากนะครับหัวเราะเยาะเด็กสวมหน้ากากสูญเสียคุณยายจากโควิด-19 วัยรุ่นรายหนึ่งในเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาพยายามหยิกยกเรื่องยาวคุณยายถูกโควิด-19 คร่าชีวิตเป็นข้อคิดสำหรับการสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แต่เด็กหนุ่มต้องมาเจอกับสถานการณ์อันน่าเจ็บช้ำเมื่อเขาถูกผู้ใหญ่ที่มีแนวคิดต่อต้านหัวเราะเย้ยหยันไม่ให้ความเคารพแม้แต่น้อยนะครับเกรดีนอตนะครับนักเรียนจากโรงเรียนเซ็นทรัลแมกเนตนะครับถูกเยาะเย้ยตอนที่เขาลุกขึ้นพูดขณะที่คณะกรรมการด้านศึกษาชุดหนึ่งของรูเทอร์ฟอร์ดเคาน์ตี้นะครับเรดรัฐเทนเนสซีในคลิปก็ถูกส่งต่อไปอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์พบเห็นพวกผู้ใหญ่บอกให้เด็กหนุ่มรายนี้หุบปากตอนที่เขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายทอดมุมมองของเขาที่สนับสนุนการสวมหน้ากากคำสั่งชั่วคราวบังคับสวมหน้ากากนะครับตั้งแต่วันที่13กันยายนถึง14ตุลาคมผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการลงมติเมื่อเดือนพฤหัสบดีในเดือนกันยายนที่9ที่ผ่านมานะครับโดยยติที่ผ่านความเห็นชอบนี้รวมไปถึงสามารถยกเลิกคำสั่งทันทีหากพบว่าอัตราการแพร่เชื้อต่ำกว่า 10% เป็นเวลา3สัปดาห์ติดต่อกันนะครับในขณะที่มีการตั้งข้อหาอดีตรัฐมนตรีฝรั่งเศสเป็นรายแรกของโลกจัดการโควิด-19 ผิดพลาดทำผู้อื่นเสียชีวิตตกอยู่ในอันตรายนะครับเอกเนสซูซินนะครับบูซินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสถูกตั้งข้อหานะครับจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการการรับมือโควิด-19 หลังคณะสืบสวนของศาลพิเศษในกรุงปารีสได้สรุปมีมูลเหตุที่ต้องดำเนินการกับเธออัยการศาลยุติธรรมรุปว่าบูซินนะครับถูกตั้งข้อหาทำให้ชีวิตผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายแต่รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีในข้อหาหนึ่งได้แก่ล้มเหลวในการหยุดภัยหายนะอดีตแพทย์หญิงรายนี้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ข้อกล่าวหาและเธอกล่าวหลังจากฟังคำนะครับวิจารณ์ญาณของศาลด้วยตนเองว่ารู้สึกยินดีเพราะนี่จะเป็นสิ่งที่ให้เธอได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับตนเองและเปิดเผยความจริงซึ่งก็เป็นรายแรกของโลกเลยนะที่ถูกฟ้องในขณะที่เพนแทกอนนะครับแอบอ้างบริษัทไฮเทครัฐฟลอริดาคุมกว่า100ล้าน IP address ที่คุมได้เองมานับ10ปีแต่เปลี่ยนใจในวันสุดท้ายของทรัมป์สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสัยในโครงการลับของเพนทากอนจ้างบริษัทนอกเข้ามาควบคุม IP address จำนวนมากมายถึง 1,700 ขออภัย175ล้าน address
นะครับในเวลาช่วงสั้นๆสุดท้ายในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเพิ่งยุติลงเมื่อไม่นานมานี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วเดอะสปินวอชิงตันโพสต์ของสื่อสหรัฐอเมริกาบอกว่าโครงการลับเพนทากอนที่เพิ่งยุติลงเมื่อไม่นานมานี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในช่วงวันท้ายๆของรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะลงจากตำแหน่งและขอบเขตของโครงการที่มหาศาลนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ฮะปรากฏว่ากลุ่มโซเชียลมีเดียจีนรับปากจะคุมเนื้อหาตามคำสั่งของรัฐบาลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนได้แก่หวยป๋อนะครับTencent Video นะครับตกลงที่จะเพิ่มการควบคุมเนื้อหาภายในแพลตฟอร์มของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อรักษาสภาพว่าแวดล้อมนะครับไซเบอร์สเปซที่ใสสะอาดอุตสาหกรรมสมาคมอุตสาหกรรมภายใต้รัฐบาลระบุเช่นนั้นเมื่อเดือนที่แล้วหน่วยงานของรัฐบาลจีนกวาดล้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมแฟนคลับที่มีชื่อเสียงยุ่งเหยิงนะครับหลังจากมีข่าวเช้าศิลปินหลายคนทางการจึงสั่งให้แพลตฟอร์มต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียงหลายคนรวมทั้งสั่งควบคุมกลุ่มแฟนคลับต่างๆนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จีนกำลังทำการควบคุมนะครับสำหรับอาลีบาบานะครับแล้วก็เทนเซ็นต์ฮะก็มีคำสั่งจากจีนนะห้ามปิดกั้นลิงก์บริการของอีกฝ่ายในแพลตฟอร์มของตนเองนะครับอุตสาหกรรมของจีนในกลุ่มเทคโนโลยีรวมถึงอาลีบาบากรุ๊ปเทนเซ็นต์โฮลดิ้งให้การหยุดปิดกั้นเว็บไซต์ของบริษัทอื่นในแพลตฟอร์มของตนเองหนังสือพิมพ์21นะครับเซนจูรี่Herald นะครับรายงานเมื่อ11กันยายนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อ้างอิงถึงแหล่งข่าวไม่ระบุนะครับว่าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอมาตรฐานสำหรับการบริการข้อความด่วนให้หลายบริษัทบอกว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดต้องไม่ถูกบล็อกในบางกรณีนะครับกระทรวงระบุว่าพวกเขาจะต้องหันไปใช้มาตรการอื่นหากบริษัทไม่ดำเนินการหนังสือพิมพ์ก็มีการระบุเช่นนั้นฮะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฮะในจีนพร้อมๆกันโดยเฉพาะการควบคุมสื่อนิวมีเดียในเชิงงานวิเคราะห์ เราคงเห็นว่าตอนนี้มีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนตาลิบันและผู้ต่อต้านกลุ่มตาลิบันกลุ่มผู้สนับสนุนก็ออกมานะใส่ชุดนิยาปิดหน้าปิดตาสนับสนุนว่าพร้อมจะปฏิบัติตามนะครับผู้บริหารของรัฐบาลของกลุ่มตาลิบันที่จะแยกผู้หญิงกับผู้ชายออกจากห้องเรียนและที่สำคัญจะต้องสวมหน้าปิดหน้าปิดตานะครับเพื่อไม่ให้เปิดเผยร่างกายในการเข้าเรียนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีการนำลึกเหตุการณ์นายวันวันซึ่งเหตุการณ์นายวันวันเกิดจากสหรัฐอเมริกานั้นไปรุกตะวันออกกลางทำให้กลุ่มตาลิบันที่เรียกว่ากลุ่มของบินลาเดนเนี่ยลุกบุกตีนะครับเป็นที่มาของการถล่มตึก World Trade Center และจุดอื่นๆในสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ย้ายไปทำกำลังต่อสู้ทำสงครามกับกลุ่มตาลิบันนานกว่า20ปีทหารสหรัฐเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โควิด-19 ตอนนี้ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในฟิลิปปินส์สายพันธุ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์มิวสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก44รัฐอย่างน้อยขออภัย14รัฐอย่างน้อยในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าสายพันธุ์มิวในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นนะฮะเรื่องโควิด-19ก็เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคนแรกนะครับของฝรั่งเศสที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับที่บอกว่าปล่อยปละละเลยให้คนติดโควิด-19ในขณะที่ฝรั่งเศสมีการชุมนุมนับแสนคนเลยนะครับไม่ยอมรับบัตรสาธารณสุขที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แล้วก่อนจึงจะออกไปยังพื้นที่สาธารณะได้ในขณะที่สถานการณ์ที่น่าสนใจนะในประเทศจีนเรื่องการคุมสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบากับเทรนเซนต์ไม่ว่าจะเป็น WeChat หรือสื่ออื่นๆเนี่ยปรากฏว่าจีนได้ใช้มาตรการคุมอย่างเต็มที่คุมดาลงดารานะครับแล้วก็ใช้มาตรการอย่างเต็มที่ในเชิงงานสังเคราะห์ทำไมทราบไหมฮะ
จีนใช้มาตรการเหล่านี้เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นในฮ่องกงสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลกับเด็กและเยาวชนจีนใช้วิธีการกระชับอำนาจใช้หลักที่เรียกว่าชาตินิยมควบคุมนะสื่อนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางวิดีโอคือจีนจะไม่ให้สื่อจากต่างชาติเข้าไปจะควบคุมสื่อทั้งหมดนะครับที่อยู่ในประเทศของตนเองนะครับเพื่อป้องกันให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในสังเกตให้ดีฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นเนกาทีฟไม่ว่าจะเป็นโควิด-19นะสื่อของสหรัฐอเมริกาจะลบทิ้งหมดเลยนะฮะในเรื่องของนิวมีเดียเขาก็จะยึดชาติของเขาเป็นสำคัญเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นฝั่งจีนเขาจะนำเสนอเต็มที่นะครับตอนนี้จีนก็ใช้วิธีการกระชับอำนาจนะครับจัดการปัญหาที่เริ่มจากนิวมีเดียซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จยุยงปลุกปั่นจีนก็กำลังดำเนินการจัดการฮะแล้วก็เรื่องของธุรกิจนิวมีเดียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นต์นะที่บล็อกกันไปบล็อกกันมาตอนนี้จีนก็เข้ามาควบคุมนะครับเรื่องดาราซึ่งเป็นประเด็นสำคัญฮะซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดของเด็กเนี่ยตอนนี้จีนก็เข้าทำการควบคุมเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จนกว่าดอกรักจะบาน